ช่วงลานกิจกรรมฮาตอนประชุมหมู่บ้านโอ้ยโอ้ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเน่งโอ้โหไปไหนมาเลยเนี่ยให้ผมจัดสถานที่อยู่คนเดียวเลยคุณน่าจะอยู่ช่วยผมนะครับพอดีที่ผมมาสายเนี่ยผมไปเอาของว่างมาให้รับประทานระหว่างตั้งประชุมกันเงี้ยครับเฮ้ยของว่างมันต้องไม่มีอะไรสินี่คุณใส่อะไรมาไม่ว่างเลยเนี่ยดับเบิ้ลแซนด์วิชกระเป๋าชอบมุกเมื่อกี้ใช่ไหมคุณเน่งไม่ชอบใช่ไหมเลยเข้าเลยไม่ทักไม่อะไรปล่อยให้อายไปซะงั้นดับเบิ้ลแซนด์วิชกระเป๋าไส้ทะลักอิ่มท้องโอ้โหต่อให้ไปชุมยาวแค่ไหนนะรับรองไม่มีหิวแน่นอนครับโอ้โหคุณเอกนิดดีมากๆถือว่าเตรียมงานได้ดีมากทุกท่านฮะเดี๋ยวต้องรอหน่อยนะฮะผมไม่ว่างนะอย่าไปให้มันนานเนินอะไรมากยังไงก็ต้องประชุมครับนะบอกแล้วว่ามีประชุมมีประชุมเฮ้อ พูดจังเลยพูดจังเลยประชุมประชุมผมเอาแหมาไม่เห็นมีปลาสักตัวโอ้โหไอ้แจ๊ดมุกอะไรเนี่ยนี่ที่รักธรรมดานะมันโป่งมันมาสายนะวันนี้มาเร็วแหมทำมันพูดมากนั่งก่อนจ้ะนั่งก่อนเอาหน้าเอาหน้าไงมาเช้าเอาหน้าเอาหน้าสิสวัสดีครับคุณเจมสวัสดีครับคุณหญิงวันโอ้ยคุณหญิงมาด้วยสวัสดีค่ะอีกนานไหมครับป่าจะประชุมอ่ะนี่ไงฮะนี่ไงผมบอกว่าวันนี้ยังไงก็อย่าทะเลาะกันนะครับผมจะขอร้องทุกท่านเลยนะฮะในฐานะที่ผมเป็นกรรมการหมู่บ้านที่เรามาตั้งนิติบุคคลใครตั้งฮะอย่ามึงอย่าทำตัวเป็นพ่อพระถ้าลูกของมึงเนี่ยไม่ได้บวชตอนอายุ20มึงก็เป็นแค่พ่อเน้นเป็นยังไงล่ะมันอาจจะลึกหน่อยกูก็ไม่เข้าใจในมุกนี้เหมือนกันนี่คุณอย่ามายุ่งกับความรักของผมนะเมียผมเนี่ยผมจะบอกให้นะเป็นไงครับเมียผมเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผมได้ก้าวเดินเขาเป็นกำลังใจเหรอฮะส้นนี่แหละอันดับแรกเลยนะครับผมจะบอกทุกคนว่าขอขึ้นส่วนกลางจากบ้านละ300เป็นหลังละ500นะครับมาขึ้นได้ไงอ่ะก็ผมไม่ได้ใช้อะไรเลยอ้าวสาว่ายน้ำอะไรก็ลูกพวกคุณทั้งนั้นผมไม่ได้มีผมตัวคนเดียวอ้าวมันส่วนรวมพูดนี่ไม่ถูกดิพูดนี่ไม่ถูกค่าส่วนกลางเป็นค่าส่วนรวมใครก็ตามที่อยู่หมู่บ้านนี้ต้องจ่ายหมดครับเอ๊แต่เขาไม่ค่อยอยู่บ้านนี่ใช่ผมไม่ต้องอยู่บ้านเขาไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วพี่มาขึ้นอะไรเขาเอ้าไม่อยู่บ้านแล้วเขาไปไหนแล้วครับเอ้าไปอุบลไงไปอุบลเฮ้ยคุณจ้าใจเย็นก่อนฮะให้คุณอะไรคุณเนี่ยคุณจะบอกว่าที่คุณไม่จ่ายเพราะว่าตอนนี้ก็ยังติดต่อเจ้าเดิมอยู่ที่อุบลอยู่ใช่ไหมก็ใช่ไงยังไปมาใช่ไหมเลยไม่จ่ายใช่ไหมเขาไม่ต้องไปถ้าไปเขาต้องไปกักตัว14วันเขาให้ทางนู้นลงมาไงใช่ไหมค่าส่วนกลางผมจ่ายเพิ่มแล้วกันหมู่บ้านว่างไงผมว่างแล้วผมจัดปัญหาเรื่องนี้ไปไม่มีทางคุณแจ๊จะมาจ่ายหลังเดียวไม่ได้ไม่ใครเขาจ่ายหลังเดียวได้ไงที่สุพรรณเขาก็มีบ้านที่สุพรรณไม่เห็นมีปัญหาเลยไม่แต่นั่นมันเรื่องของหมู่บ้านอื่นสุพรรณโอน 3,000 เดือนนึงจบเอ้าทำไมคุณโอนที่นู่นได้แต่ที่นี่คุณไม่ยอมอ่ะอ้าวที่นี่เขาไม่ได้อยู่ไงกรุงเทพเขาไม่เคยได้อยู่ต้องไปเรื่อยที่เขาอยู่นี่โควิดเขาจำเป็นเฮ้ยอย่ามาทำอย่างนี้กันอยู่แล้วไม่ถูกผมไม่มีอยู่ใช่ไหมพี่เขาก็ยังคอยรายงานผมเพราะเขาไม่ได้ออกไปไหนเขาไม่ค่อยออกไปไหนเลยเต็มที่แค่ออกไปซื้อสบู่ชักที่เซเว่นมันไม่เหมือนกันแต่คดีเขาคอยมาบอกผมแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องจ่ายไงเอานี้ข้ามเรื่องส่วนกลางไปผมเข้าเรื่องนี้แล้วกันเรื่องจอดรถบ้านพี่น่าจ่ายผมจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วหมาพี่เห่าเจี๊ยวเจ้าคนอื่นเขาจะหลับจะนอนนะพี่แล้ววันนั้นไม่ปิดหน้าต่างแล้วผมเห็นทำอะไรหมาอยู่แต่ผมไม่พูดนะแล้วคุณเป็นเจ้าของหมู่บ้านอ่ะก็หมามันไม่สบายพี่เป็นประธานชุมชนไงพี่หมาใครจะนับถือพี่นี่ผมก็พอเย็นแล้วผมก็ต้องเอามันเข้าบ้านสิครับจะให้ผมออกไปอยู่ข้างนอกได้ไงอ่ะพี่ร้องคาราโอเกะให้หมาฟังพี่คิดว่าคนอื่นเขาอยากฟังไหมอ่ะผมก็ปิดประตูหมดพี่ถามแต่หมาพี่ไม่ถามคนอื่นแล้วไม้มันเสียงดังมาข้างบ้านผมอ่ะบักที่บอกพ่อแม่จ้าเมียจ๋าคุณตัวคุณพูดมาได้ว่าคุณมีอะไรผมเข้าใจว่าคุณไม่ค่อยออกไปไหนอ่ะคุณก็เมาอยู่แต่ในบ้านแล้วก็คอยหาเรื่องคนนู้นคนนี้เขาไม่ใช่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 แล้วเวลาคุณไลฟ์สดน่ะเปิดมาผมก็เข้าไปทักคุณสวัสดีครับคุณก็ไม่พูดอะไรนั่งหน้ากวนสุด
ผมก็ไม่รู้จะคุยยังไงผมสนุกของผมอ่ะก็นั่นสิผมเลี้ยงหมาแล้วมันผิดตรงไหนวะเอาส่วนกลางจบไปก่อนต่อไปเรื่องจอดรถครับเรื่องรถนี่สำคัญมากค่ะเรื่องจอดรถเนี่ยคุณบูนนี่ค่ะคุณมาถึงปั๊บคุณก็จอดหน้าร้านเลยเนี่ยแล้วเสร็จคุณก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ปล่อยเขาจอดสตาร์ทเปิดแอร์แล้วก็เล่นเกมคุณขึ้นไปทำอะไรครับมาคุณต้องไปจอดในบ้านของคุณ อย่าไปจอดขวางคนอื่นเขาคุณบริบูรณ์ใช่คุณจอดรถคุณก็รู้นี่มีกล้องวงจรปิดอะแล้วมันเจ็ดโมงแล้วอะมันเจ็ดโมงเช้าแล้วอะแล้วคุณไปอยู่ไหนเมียคุณตื่นขึ้นมาแล้วยังไงไม่เจอคุณเนี่ยแกมะแกมะแกคุณต้องตอบโต้เขาเลยคุณไม่ได้นิ่งแบบนี้นะตอนเขารู้นะครับหมู่บ้านน่ะมีกล้องวงจรปิดทำอะไรอย่าประเจิดประเจ้อใช่ไหมคะถึงแม้คุณจะมากี่คนก็ดิฉันไม่รู้คุณจะมีลูกน้องคุณมีเพื่อนคุณนะชื่ออะไรตุ้ยแอ๊กอะไรผมจะไม่รู้คุณเจมส์ทำไมเมียคุณนี่ชอบเรื่องชาวบ้านเลยกันฮะแต่ดิฉันอยู่บ้านกับคุณผู้ชมเป็นคนใส่ใจเรื่องรอบข้างครับใช่ค่ะว่าไปเลยนะกูหลงฟังวงจรปิดอะไรวะบอกกูมารู้ตัวแป๊กของกูเอารถคุณเหรอผมแม่งรอดได้ผมเองแต่นี่เขามีคนขับรถคุณอย่าปากปั๊มคุณยาแต่คนขับรถเขาอาจจะพังเผอไปเล่นติ๊กต็อกอยู่ใช่ไหมขอรีบจอดเพราะคุณมีคนขับรถแล้วคุณนัดกับคนขับรถคุณหรือเปล่าคุณได้โทรนัดคนขับรถคุณไหมเพราะคุณไม่โทรนัดไงคุณไม่วางแผนให้ดีใช่ไหมกี่โมงปกติคุณต้องถึงบ้านกี่โมงผมเองก็รู้เวลาในการกลับบ้านแล้วคุณไปที่ไหนรถคุณไปที่ไหนกล้องวงจรปิดอะไรคนนั้นเขารู้หมดเฮ้ยคุณอย่าไปเถียงเขาเถอะคุณไม่ใช่หรอกเรายอมไปแล้วก็จบแล้วคุณอย่าปากปั๊มไม่ใช่คือเขากลับกี่โมงผมเองก็รู้ดีฉันต้องโทรหาใครโทรหาเพื่อนเพื่อนเขาเพราะมันเจ็ดโมงจะตื่นมาเนี่ยเจ็ดโมงก็จริงอะแต่กว่าจะเริ่มมันก็จะตีสี่อยู่แล้วมันก็ต้องมีเวลากันบ้างแล้วคุณทำอะไรอยู่ในร้านคุณทำอะไรกันก็ดื่มอยู่ไงใช่ไหมไม่ใช่ปุบปับเจอกันแล้วใส่เลยก็ต้องมีบิ้วบ้างเก่งไม่ถูกเลยออกใครมั่งก็ไม่รู้แล้วออกไอ้นู่นเนี่ยออกนี่เอาเรื่องจอดรถไว้ก่อนส่วนกลางจอดรถผมไม่เคลียร์วันนี้เดี๋ยววันหลังค่อยมาประชุมสุดท้ายเลยครับเรื่องใหญ่มากเงินกองกลางส่วนกลางทั้งหมดผมจะไม่เก็บเองนะฮะรองจากเลขาผมก็ไม่ให้เก็บผมจะตั้งเหรัญญิกขึ้นมาก็คือคุณอาคมหรือคุณค่อมครับผมเก็บเงินส่วนนี้ไว้ไม่ได้หรอกเอาคนที่ไว้ใจได้มาตั้งคุณอาคมเรื่องเงินเรื่องทองเขาดูแลไม่ได้หรอกเฮ้ยคุณเจมส์ฮะนี่บ้านนี้เขาขัดเรื่องทองเขาก็มีปัญหาไม่คุณปัญหาเยอะคุณจอปลอมคุณที่ไหนคุณจอปลอมจอปลอมชอบคุยว่าตัวเองเป็นเศรษฐีอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมฮะอย่าให้ผมพูดนะนี่ผมฉันรวยทำไมคุณมันกรรมรอหมดอะพวกคุณกรรมรอหมดยังไงคุณพูดดีนะพวกผมมันรวยจริงบอกเลยผมเห็นคุณใส่ทอง5บาทเฮ้ยแป๊บนึงเหลือ3บาทแล้วผมสังเกตคอคุณตลอด3บาทสักปุ๊บวันดีคืนดีบอกรวยนักรวยหนาเหลือไม่เหลือประมาณไม่ถึงสลึงอะใส่สร้อยเล็กๆเล็กๆแล้วคุณบอกคุณรวยคุณแอบทำอะไรหรือเปล่าทำอะไรฮะดีนะบางวันก็ยุบบางวันก็โป่งบางวันก็ยุบบางวันก็โป่งผมจับทางสร้อยคุณไม่ทันแล้วนะจริงคุณจะไปว่าเขาไงไม่ได้ผมยุบบางทีเขาก็ไม่ได้ขายหมดทั้งเส้นเขาก็ตัดเป็นเขาทยอยขายไงทยอยขายไงก็คงจะเดือดร้อนความสั้นความยาวเท่าเดิมเอ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเขาไม่เอาทองเขาไม่ขายโทรไปอ่ะพวกมึงก็ปิดเครื่องแล้วเขาจะทำยังไงล่ะครับหน้าเป็นผู้ชายไม่ได้เขาหลังชนฝาแล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องไปออกตัวให้เขาหรอกพบไม่ได้คุณมานั่งทะเลาะกันแบบนี้ผมเห็นแล้วผมทนไม่ได้จริงจริงบางทีมันขึ้นของมันขึ้นใจเย็นคุณเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราเออคุณใจเย็นไปเรื่องหน้าไม่ใช่เรื่องของเราก็ไม่น่าไปพูดถ้าเป็นเรื่องของเราสิว่าไปอย่างคุณต้องเอางี้ไว้ก่อนแล้วกันไม่ใช่เรื่องคุณละกูละบางทีเขาอยู่ดึกไม่ได้พูดละเขาเออพูดละเขาเขาจำเป็นเขาก็ต้องไปขายใช่ไหมเขาหมุนเงินนี่เดือดร้อนอาหารหมาก็แพงเอาเป็นว่าเราประชุมกันใหม่วันหน้าดีกว่าค่ะยาซัสซัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวียะเซนทีวียะเซนทีวียะ